แม้บรรยากาศเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาจะตึงเครียดกดดันการส่งออกของไทยอยู่ทั้งจากสงครามการค้าสหรัฐจีนที่เริ่มเมื่อกลางปีที่แล้วกรณีอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแต่ยังไม่มีข้อสรุปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังเติบโตได้และมีแนวโน้มที่สดใสมากขึ้นค่ะในการประมาณการเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราก็ประมาณว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวประมาณ3.8%นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการลดลงบ้างจากปีที่แล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คิดว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับอันนึงที่อยู่ในสมมติฐานของการประมาณการก็คือเรื่องของบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศนะครับในช่วงครึ่งแรกของปีที่เราทราบกันก็มีแรงกดดันในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรณีของประเทศไทยจากเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่กลัวมาตรการที่จะออกมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าก็ทำให้มีการสั่งสินค้าไปก่อนตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยอดสั่งสินค้าต่างๆยอดการผลิตสินค้าในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่อาจจะต่ำกว่าปกติเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการกีดกันทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าที่สั่งไปก่อนล่วงหน้าค่อยๆทยอยลดลงจากตามพวกคลังสินค้าต่างๆนะครับก็น่าจะส่งผลดีกับการผลิตนะครับในประเทศต่างๆโดยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะครับที่เราส่งออกสินค้าค่อนข้างมากในช่วงครึ่งหลังของปีเราเห็นการย้ายฐานการผลิตนะครับของบางอุตสาหกรรมที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของการขยายการลงทุนมีแนวโน้มที่จะเริ่มผลิตได้ในช่วงครึ่งหลังของปีอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ควรจะส่งผลให้การขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรกของปีนะครับอีกด้านนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความชัดเจนนะครับในเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะครับครึ่งหลังของปีนะครับก็คาดหวังว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่เข้ามานะครับนโยบายต่างๆก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องของด้านนโยบายก็จะคลายความกังวลลงได้แล้วก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับขึ้นมาได้เศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์กันจนแทบจะแยกไม่ออกถ้าผลการเลือกตั้งยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนโยบายเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้อย่างไรถ้าขาดหัวเรือจากรัฐบาลใหม่เราก็คาดหวังว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลไม่นานหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้เช่นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับอันนั้นก็ไม่คิดว่าจะไม่กระทบกับประมาณการทางเศรษฐกิจของเราเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมีความไม่ชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลที่ทำให้เลื่อนออกไปนานนะครับอันนั้นก็จะมีผลได้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการลงทุนใหม่ๆของภาครัฐนะครับหรือโครงการที่อยู่ในงบประมาณของปี2563นะครับซึ่งต้องได้รับการเสนอให้สภาพิจารณานะครับถ้าเลื่อนออกไปการจะตั้งรัฐบาลเลื่อนออกไปก็จะทำให้การใช้งบประมาณใหม่เนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะครับโครงการใหม่ๆที่อยู่ในงบประมาณอันใหม่ก็อาจจะมีผลถูกกระทบได้นโยบายหลายเรื่องที่เป็นนโยบายอาจจะกระทบกับภาคเอกชนนะครับเช่นในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเป็นนโยบายที่หลายภาคการเมืองใช้ในเรื่องของการหาเสียงนะครับอันนี้ภาคเอกชนผมเชื่อว่าก็กำลังรอความชัดเจนอยู่เพราะว่าการปรับขึ้นค่าแรงจริงๆควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการรอความชัดเจนในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายกลุ่มสินค้าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งหลายประเทศที่เป็นคู่เจรจาของเราก็รอที่จะเจรจากับรัฐบาลใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีการเลื่อนออกไปยาวก็อันพูดก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้มีความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนและอาจจะส่งผลกระทบกลับมาสู่สภาวะเศรษฐกิจของปีนี้ได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะคาดว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทางสู่เป้า GDP ปีนี้ที่ร้อยละ 3.8 แต่ทางกระทรวงการคลังกลับพบสัญญาณชะลอตัวในไตรมาสที่2ซึ่งมี GDP อยู่เพียง3ต้นๆเท่านั้นค่ะ
ฉะนั้นเราก็คาดกันว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยจริงๆมันก็จะมาต่อตั้งแต่ปลายไตรมาส1เข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยเศรษฐกิจก็มีสัญญาณว่ามันอ่อนตัวลงซึ่งทางสคบ.เขาคาดคะเนว่าหลังครึ่งปีแรกเมื่อเข้าสู่โหมดครึ่งปีหลังเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นจุดประเด็นสำคัญก็คือว่าช่วงรอยต่อระหว่างขณะนี้กับช่วงหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เนี่ยเราไม่อยากให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวมากเกินไปมันคงไม่ดีแน่ถ้าทุกอย่างมันจะชะลอตัวหยุดนิ่งมานั่งดูการเมืองอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ดีแน่ฉะนั้นก็ได้หารือกันว่าทำยังไงใน 2-3 เดือนนี้เนี่ยจะให้ช่วยคิดกันว่ามีมาตรการอะไรที่มาช่วยพยุงเศรษฐกิจบ้างมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้รักษาโมเมนตัมเอาไว้เพื่อรอรัฐบาลหน้ามาตรการจากกระทรวงการคลังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้นและจะช่วยทำให้ GDP เติบโตขึ้นเพียง 0.1% ในปีนี้และทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัวได้ไม่ถึง 4% ตามที่คาดไว้ดังนั้นความหวังเศรษฐกิจไทยจึงให้น้ำหนักไปที่ความชัดเจนทางการเมืองและการย้ายฐานการผลิตมาไทยจากผลกระทบของสงครามการค้าที่จะเป็นปัจจัยบวกดึงดูดการลงทุนและจะสร้างงานสร้างอาชีพสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะ